มาธิฌานสมาบัติคืออะไรอานาปานุสติทั้ง16ขั้นนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะเทศโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปเรื่อยไปจนเป็นสมาธิแล้วเมื่อหยุดอยู่ในสมาธิก็เรียกว่าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานถ้าเสวยความสุขจากฌานนั่นอยู่เรื่อยไปไม่ขาดตอนก็เรียกว่าสมาบัติสมาบัติจากปฐมฌานสมาบัติจากทุติยฌานตติยฌานจนทั้งจตุตถฌานสมาบัติในจตุตถฌานนี่ครั้งก่อนพุทธกาลเคยถือว่าเป็นนิพพานกันมายุคนึงเพราะมันมีความสงบสูงสุดเป็นสุขสูงสุดถือว่านี่เป็นนิพพานกันมายุคนึง มันก็เป็นนิพพานตามแบบของจิตได้เหมือนกันเป็นชั่วคราวต่อมาพระพุทธเจ้าว่ายังไม่ใช่ต้องทำกิเลสให้หมดจึงจะเป็นนิพพานนี่พิสูจน์ว่าแม้จะเพียงจะจุดทะชานคนก็พอใจเพราะมันมีแต่ความสุขในขณะนั้นคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นทำสมาธิก็คือทำให้มันตั้งมั่นเดี๋ยวนี้ก็เราทำให้กายตั้งมั่นก่อนจิตสุขลอยตั้งมั่นไปด้วยทำสมาธิจิตเป็นสมาธิโดยผ่านไปทางการจัดการทำการปรับปรุงที่ร่างกายโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพราะว่ากายมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมหายใจหรือว่าต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลแก่กันและกันเราศึกษาเรื่องลมหายใจมันง่ายกว่าก็เลยเอากันที่ลมหายใจจัดการกันที่ลมหายใจสังเกตดูความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดความสงบระงับไม่สงบไม่ระงับให้เป็นผู้แตกฉานในข้อนี้ก่อนเพียงพอขอให้จบถึงฮออย่างทั่วถึงแตกฉานก่อนคือว่ารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจจนควบคุมได้ตามสมควรเรียกว่าหมวดที่หนึ่งท่านที่เป็นภิกษุราชภัฏจะต้องลาสิกขาทั้งหลาย การบรรยายแบบมหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข10ชั่วโมงของเราเป็นครั้งที่4นี่ผมจะพูดด้วยหัวข้อว่าอนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ดังได้เคยพูดมาแล้วในตอนก่อนเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ถ้าเป็นอย่างที่แท้จริงต้องเป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเป็นสันทิฏฐิโก แล้วก็ได้กล่าวไว้ถึงนิพพานก็ต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ซึ่งจะได้พูดกันก็คือที่กำลังจะพูดนี่เองเรามีการศึกษาไม่สมบูรณ์ศึกษาพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์แล้วก็ฟั่นเฟือด้วยพุทธบริษัทจึงไม่รู้เรื่องนิพพานโดยสมบูรณ์มันก็ต้องบรรลุนิพพานไม่ได้ไม่ได้รับรถของนิพพานตามที่ควรจะมี ที่นี่ขอให้มองให้เห็นว่าถ้ามันไม่มีนิพพานมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยคุณต้องยอมรับข้อนี้เอาไปคิดพิจารณาถ้ามันไม่มีนิพพานจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือไม่มีพุทธศาสนาที่ถ้าไม่รู้จักนิพพานก็ไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าเมื่อถือตามความหมายที่ถูกต้องเป็นพุทธบริษัทกันทั้งทีก็ต้องรู้สิ่งหัวใจหรือสิ่งที่สูงสุดของพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความรู้เรื่องนิพพานโดยถูกต้องปฏิบัติอยู่เต็มตามที่ควรจะปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลเท่าที่ควรจะได้รับไม่มากก็น้อยอย่างนี้ต่างหากจึงจะเป็นพุทธบริษัทจะถือซะว่าบวชเหลืองๆแดงๆแล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทถ้ามันไม่รู้เรื่องหัวใจของพุทธศาสนาเสียเลยมันก็เป็นแต่เปลือกเป็นแต่บัญชีเป็นแต่ทะเบียนทำนองนั้นที่นี้ขอให้คุณทดสอบดูตามที่ผมกำลังจะพูดต่อไปว่าความรู้เรื่องนิพพานของเราเนี่ยกำลังมีอยู่อย่างไรในที่ทั่วๆไปรวมทั้งคุณเองคนหนึ่งๆด้วยคุณคอยสอบคอยฟังดูว่าคุณมีอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเราประชาชนถือว่านิพพานเป็นสิ่งที่ยากนักยากหนาในการที่จะถึงได้จะเป็นของเหลือวิสัยแล้วพ้นสมัยที่จะถึงได้แล้วในสมัยนี้ให้คุณคิดอย่างนี้หรือเปล่าคุณเล่าเรียนมาอย่างนี้คุณมีความคิดต่อพระนิพพานอย่างนี้หรือเปล่ามันยากเกินกว่าถึงได้แล้วก็เหลือวิสัยแล้วก็สมัยนี้พ้นสมัยแล้วไม่ต้องเอาเรื่องนิพพานมาพูดกันแต่คุณกำลังมีความรู้เหมือนคนทั่วไปอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องพูดกันใหม่แล้วนักเขารู้หรือถือกันอยู่ว่าต้องสร้างบารมีตายเกิดตายเกิดตายเกิดเรื่อยไปเป็นหมื่นชาติแสนชาตินั่นจึงจะถึงนิพพานไม่ขอเข้าลงกันหมื่นหนแสนหนจึงจะถึงนิพพานถ้าคุณเคยรับความรู้มาอย่างนี้หรือเชื่ออยู่อย่างนี้ก็ขอให้เตรียมตัวสำหรับจะพูดกันใหม่แล้ว แล้วก็ว่านิพพานนั่นถึงต่อตายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามีความเชื่ออย่างนี้กันมากทีเดียวที่เราบอกว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้ว เพราะว่าการศึกษามหางด้วนมันสอนด้วนด้วนสอนว่านิพพานแปลว่าตายของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ในโรงเรียนเขาสอนว่าคนตายเรียกว่าตายพระเจ้าแผ่นดินตายเรียกว่าสวรรคตเจ้านายตายเรียกไงพิราลัยนิจกรรมก็เรื่อยๆมาถึงช้างตายเรียกว่าล้มเพื่ออธิบายคำว่าตายตัวเดียวเลยถ้าคำว่าตายเนี่ยไปให้เป็นอาการของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ที่เด็กๆมันก็เข้าใจว่านิพพานคือตายอย่างนี้แล้วจะได้อะไรกันพอนิพพานก็คือตายตายแล้วจะได้อะไรกันแล้วจะนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรนี่นิพพานต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่เขายังพูดกันอยู่อย่างทำลายเป็นการทำลายหมดว่าไอ้นิพพานนี่จืดชืดไม่มีรสชาติอะไรนิพพานนี่ศูนย์เปล่าไม่มีอะไรว่างเปล่าศูนย์เปล่าไม่มีอะไรก็เลยหมดกันตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผลก็คือว่าไม่มีใครสนใจนิพพานไม่มีใครรู้สึกว่านิพพานเป็นเรื่องที่ควรสนใจจะคุ้มค่าที่ควรที่ไปสนใจเข้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครสนใจในนิพพานแม้ในเมืองพุทธประเทศไทยชาวพุทธเมืองพุทธนี่ก็ไม่มีใครสนใจในนิพพานซึ่งเป็นตัวแก่นแท้ปลายทางของพุทธศาสนานี่ผมยังยืนยันอยู่ว่าถ้ายังไม่รู้จักหรือไม่รู้เรื่องของนิพพานก็ไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าไม่มีนิพพานก็ไม่ใช่พุทธศาสนาที่นี่ก็ขอทำความเข้าใจกันใหม่เรามีความเชื่อมีความเข้าใจกันอยู่อย่างนั้นนะนี่ขอทำความเชื่อ
ขอทำความเข้าใจกันเสียใหม่หรือจะได้เชื่อกันเสียใหม่อย่าเป็นพุทธบริษัทที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาถ้ารู้จักพุทธศาสนาต้องรู้เรื่องนิพพานนั่นเราอย่าเป็นพุทธบริษัทโดยที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเพราะว่าเราเกิดมาโดยทะเบียนพ่อแม่เป็นพุทธไอ้ลูกก็เป็นพุทธมันก็มีโอกาสที่เป็นพุทธบริษัทได้โดยที่ไม่ต้องรู้พุทธศาสนาขอให้เป็นพุทธบริษัทที่รู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระนิพพานเนี่ยเป็นหัวใจเราอย่าต้องเป็นพุทธบริษัทที่เรียนพุทธศาสนาปฏิบัติพุทธศาสนากันอย่างละเมอละเมอเรียนกันอย่างละเมอปฏิบัติกันอย่างละเมอเรากำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า แล้วที่ว่าจะลึกมองยากสักหน่อยก็คืออย่าเป็นคนเนรคุณต่อพระนิพพานซึ่งช่วยให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ผมคิดว่าคุณคงไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าพระนิพพานช่วยให้เรารอดชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันนี้ได้แล้วเราก็เนรคุณคือไม่รู้คุณของพระนิพพานนี่เดี๋ยวก็จะพูดกันแน่นอนเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสิ่งที่เหลือวิสัยคุณช่วยให้ความเป็นธรรมแก่พระพุทธเจ้าบ้าง ไปเมาเคล้าๆตามๆกันไปว่าเหลือวิสัยบางเรื่องเหลือวิสัยเช่นเรื่องพระนิพพานนี่เหลือวิสัย ของคนทั่วไปแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสสิ่งหรือเรื่องที่เหลือวิสัยเพียงแต่ว่าต้องเป็นวินยูชนอยู่บ้างอย่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนดังบทพระพุทธพระธรรมคุณว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเราสวดอยู่ทุกวันว่าวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนท่านใช้คำว่าวินยูชนคือคนธรรมดามีความรู้ที่จะรู้อะไรได้ไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุนอาจจะเหลือวิสัยเฉพาะคนโง่เง่าเต่าตุนแต่ว่าคนโง่เง่าเต่าตุนถ้าเคลียร์ถูกจุดมันก็ลุกโคลงได้คือรู้ได้เหมือนกันมันเป็นถึงอย่างนั้นถ้าสำหรับคนธรรมดาสามัญแล้วต้องไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสเรื่องที่เหลือวิสัยนั ้นเราควรจะนึกข้อที่เดี๋ยวนี้ถือกันว่าเรื่องนิพพานเหลือวิสัยถ้าว่าเหลือวิสัยจะมีประโยชน์อะไรการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้แต่เรื่องเหลือวิสัยสอนแต่เรื่องเหลือวิสัยก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย ที่เชื่อกันว่าต้องสร้างบารมีหมื่นชาติแสนชาติจึงจะถึงนิพพานนั่นนี่มันมีปัญหาอยู่ที่คำว่าชาติคำพูดว่าชาติเนี่ยมีอยู่สองความหมายคือในภาษาคนอย่างหนึ่งในภาษาธรรมอย่างหนึ่งขอแทรกตรงนี้ว่าไอ้ความรู้เรื่องภาษาคนภาษาธรรมนี่สำคัญมากภาษาคนจะพูดไปโดยมองเห็นด้วยตาไม่รู้เรื่องความหมายอันลึกซึ้งทางจิตใจก็พูดออกไปคนธรรมดาพูดออกไปนี่ก็พูดอย่างภาษาคนนี่พูดภาษาธรรมนั่นมองลึกลงไปถึงความหมายในภายในไม่เอาอยู่ที่ร่างรูปร่างภายนอกไอ้คนนั้นมันรู้ลึกถึงภายในแล้วมันพูดออกมามันก็
เรียกต้องเรียกว่าพูดภาษาธรรมภาษาคนภาษาธรรมคำพูดทุกคำมีสองความหมายทั้งนั้นถ้าพูดโดยภาษาคนเอาวัตถุร่างกายเป็นหลักพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วคือตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วนี่จะพูดภาษาคนคือดูด้วยตาเห็นอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นนี่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่และไม่รู้จักตายอย่างที่พระองค์ตรัสไว้เองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมพูดภาษาธรรมก็ยังอยู่นี่ดูมันต่างกันยังไงถ้าพูดภาษาคนพระพุทธเจ้าตายแล้วเผาแล้วหมดแล้วพูดภาษาธรรมยังอยู่ตลอดกาลยังอยู่กับเราตลอดกาลทุกเรื่องมองให้เห็นอย่างนี้เหมือนที่พูดกันตอนเช้าว่าถ้าพูดภาษาคนนิพพานเอ้ยนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าถึงกันต่อตายแล้วแต่ถ้าพูดภาษาธรรมนรกกับสวรรค์อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่ความต่างกันมันมีอยู่อย่างนี้ทำความเข้าใจเสียให้ถูกต้องว่าเรากำลังพูดภาษาไหนถ้าพูดชาติน่ะความเกิดในภาษาคนเอาวัตถุร่างกายเป็นหลักก็คือเกิดมาจากท้องแม่ออกมาเป็นเด็กโตจนกว่าจะตายก็นับว่าชาติหนึ่งอายุหลายสิบปียังจะตายเนี่ยชาติในภาษาคนเนื้อหนังที่เกิดมาจากท้องแม่อยู่หลายสิบปีแล้วก็ตายก็เรียกว่าชาติหนึ่งที่ถ้าชาติในภาษาธรรมมันไม่อย่างนั้นมันเล็งปฏิตัวความคิดเกิดความคิดความรู้สึกว่ากู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปความคิดนี้เดี๋ยวก็ดับไปนี่ก็เรียกว่าชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเรามีได้หลายชาติเกิดได้หลายชาติซึ่งถ้าถืออย่างภาษาคนก็หลายสิบปีชาติหนึ่งแล้วกว่าจะเข้าลงทั้งหมดมีชาติเดียวจะพูดในภาษาธรรมวันเดียวมีได้หลายชาติหลายสิบชาติก็ได้แล้วแต่ว่ามีเรื่องมากเรื่องน้อย ความรู้สึกประเภทที่ว่ากูหรือฉันหรือเราอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งต้องศึกษากันอย่างละเอียดเช่นว่าเราเห็นนี่น่ารักแล้วก็รักนี่เป็นความคิดที่เป็นกิเลสแล้วก็อยากจะได้เพราะความน่ารักก็อยากจะได้นี่เรียกว่าตัณหาความรู้สึกอยากจะได้นี่มากเข้ามันก็เกิดความรู้สึกว่ากูจะได้กูอยากจะได้ความรู้สึกว่ากูอยากจะได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังอยากอะไรเต็มที่แล้วจะเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับกูอยากกูจะได้อันนี้ถ้าไม่สังเกตที่ตัวจริงแล้วก็จะเมาเอาว่ามันขัดความจริงมันขัดลอจิกทำไมผู้อยากจึงเกิดทีหลังความอยากเล่า มันอยากเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องตัวตนบุคคลอะไรธรรมชาติมันปรุงในใจเป็นความอยากขึ้นมาก่อนแล้วความรู้สึกอยากนี่จะปรุงความรู้สึกแบบฉันมีฉันเป็นผู้อยากอยากจะได้อยากจะเอาอย่างนี้เรียกว่ามันเกิดตัวกูเกิดความรู้สึกตัวกูพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ขึ้นมาทีก็เรียกว่าชาติหนึ่งนี่ให้เข้าใจชาติอย่างนี้จึงวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติ เดือนหนึ่งหลายร้อยชาติปีหนึ่งหลายพันชาติหลายปีก็หลายหมื่นหลายแสนชาติได้เหมือนกันนับชาติอย่างนี้แล้วก็เข้าก็ไม่ขัดกันหลักที่ว่าต้องบำเพ็ญบารมีไปหลายหมื่นหลายแสนชาติจึงจะนิพพานนี่มันก็จริงคำพูดนี่ยังจริงแต่ความหมายมันคนละอย่างเมื่อเขาพูดว่าต้องตายข้าวโลงหมื่นหนแสนหนจึงจะนิพพานเราไม่ต้องข้าวโลงไม่ทันจะข้าวโลงหมื่นหนแสนหนเราก็มีชาติครบหมื่นหนแสนหนเพราะว่าชาติแห่งความรู้สึกนี่มันเกิดได้
ไม่ทันจะตายก็ครบหมื่นหนแสนหนเกิดชาติหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งเกิดชาติหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งในชาติอย่างนี้เพราะมันมีความอยากความยึดมั่นด้วยความอยากเป็นตัวกูมันก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นยึดมั่นทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเรื่องบาลีก็กล่าวว่าเกิดทุกทีเป็นทุกข์ทุกทีก็เพราะว่าไอ้เกิดนั่นคือยึดมั่นยึดมั่นนั่นแหละคือเกิดที่มันก็รู้จักเข็ดหลาบรู้จักเข็ดหลาบรู้จักบรรเทากิเลสรู้จักละกิเลสแล้วมันก็นิพพานได้โดยชาตินี้ไม่ต้องเข้าลงแต่มันมีชาติในภาษาธรรมเป็นหมื่นชาติแสนชาติแล้วเรียกว่าบำเพ็ญบารมีหมื่นชาติแสนชาติก่อนแต่ที่จะเข้าลงแล้วก็บรรลุนิพพานได้ก่อนแต่จะเข้าลงคุณช่วยจำไว้ให้แม่นยำในคำพูดนี้แล้วไปคิดดูใหม่ไปทบทวนดูใหม่ทีหลังเราสร้างบารมีได้ถึงแสนหมื่นชาติแสนชาติในชีวิตนี้นั่นหลังจากนั้นเราก็บรรลุนิพพานได้ในชีวิตนี้ทีนี้ให้รู้ไว้ว่าไอ้นิพพานนั่นมันหมายความว่าเย็นเดี๋ยวจะพูดกันให้ละเอียดสักหน่อยให้รู้ว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีของร้อนคือกิเลสเมื่อใดของร้อนคือกิเลสไม่มีเมื่อนั้นก็เย็นนี่คือนิพพานที่เราได้รับอยู่หลายๆคราวเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานตัวอย่างเป็นนิพพานระยะสั้นเมื่อใดจิตไม่มีกิเลสว่างจากกิเลสแต่ไม่ใช่เรานอนหลับนะเรารู้สึกอยู่อย่างนี้จิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นเราจะเย็นเพราะกิเลสชนิดไหนก็ตามเกิดขึ้นเมื่อนั้นเราจะร้อนมันก็เป็นนรกหรือเป็นวัฏฏะสงสารมันร้อน นิพพานนี่ถ้าเทียบคู่ก็เทียบกับวัฏฏะสงสารเพราะกิเลสเกิดขึ้นก็มีวัฏฏะสงสารวงหนึ่งนะร้อนเพราะกิเลสไม่ปรากฏว่างจากของร้อนมันก็เย็นนั้นสักวินาทีหนึ่งสิบนาทีห้านาทีแล้วก็ตามที่เราไม่มีกิเลสกำลังว่างจากกิเลสเมื่อนั้นเราจะเย็น เมื่อนั้นเราจะอยู่กับนิพพานตัวอย่าง นิพพานน้อยๆนิพพานขนาดเล็ก นิพพานระยะสั้นๆเนี่ยอย่ามองข้ามไปเสียถ้าไม่มีนิพพานชนิดนี้นะ พวกคุณก็ตายหมดแล้วแล้วไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่แม้แต่อย่างดีก็เป็นบ้าหมดแล้วนะเข้าใจไหมถ้าเราไม่มีนิพพานน้อยๆสั้นๆนิพพานตัวอย่างขั้นอยู่เป็นระยะเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยกิเลสเผาทั้งทุกนาทีตลอด24ชั่วโมงทุกวันเดี๋ยวก็เราเป็นโรคประสาทเป็นบ้าและตายแล้วนั่นที่เรามีจิตว่างจากกิเลสเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวสลับกันอยู่นะมันช่วยให้ปกติอยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องนอนไม่หลับไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตหรือเป็นบ้าคุณต้องไปดูเองผมพูดได้ตอนนี้ไปดูเองว่าคนแต่ละคนมันมีว่างจากกิเลสอยู่ขั้นอยู่กิเลสเกิดเป็นคราวๆอย่าไปเชื่ออาจารย์ที่สอนว่ากิเลสเกิดตลอดเวลากิเลสนี่เกิดเป็นคราวๆต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดนี่มันอาจจะขัดกับการสั่งสอนของที่อื่นก็คุณก็ขอรู้ไว้ซะด้วยรู้ล่วงหน้าไว้ซะด้วยมาเขาสอนกันว่ากิเลสเกิดตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนี่เราไม่บอกอย่างนั้นเราบอกว่ากิเลสเป็นคราวๆเมื่อได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อตากระทบรูปมีสัมผัสแล้วมันโง่ไปมันก็เกิดกิเลสเป็นคราวๆอย่างนี้ขอให้ขอบคุณพระนิพพานน้อยๆตัวอย่างระยะสั้นเนี่ยที่คอยป้องกันไว้ไม่เราเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าตายถ้าเราไม่สนใจเรื่องนิพพานเราก็สัตว์เนรคุณต่อสิ่งที่มันช่วยเราไว้ให้ไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นบ้าทุกคนควรจะมองเห็นว่าไอ้ระยะที่เราว่างจากกิเลสเท่าไรก็ตามนั่นเป็นนิพพาน
นี่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ยังคงอยู่ได้ไม่เป็นบ้าและไม่ตายเมื่อนิพพานมีคุณอย่างนี้เราก็ควรจะทดแทนคุณสนใจให้มาก ทีนี้นิพพานน้อยๆสั้นๆอย่างนี้มันก็มีอยู่แล้วก็พอที่จะพูดได้ว่ามีที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่านิพพานที่จริงที่สมบูรณ์จะมีได้แม้ที่นี่และเดี๋ยวนี้คือในชาตินี้ไอ้นิพพานน้อยๆสั้นๆตัวอย่างนั้นมันก็มีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ตายแล้วไงก็พูดว่าอย่างนั้นทีนี้มันไม่ได้ตายมันก็มีอยู่แล้วจิตที่ว่างจากกิเลสเป็นระยะระยะนั่นเป็นนิพพานน้อยๆที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราไว้แล้วมันก็มีอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรอตวัดตายจึงจะได้นิพพานเรามีนิพพานน้อยๆได้อยู่ตลอดเวลาเราจะทำให้เต็มให้สมบูรณ์ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ เราเป็นอยู่อย่างที่กิเลสไม่เกิดกิเลสเกิดได้อย่างไรเรารู้เท่าทันเรามีสติปัญญาป้องกันและทำลายไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสนี่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดได้ทีหนึ่งมันก็เพิ่มกำลังที่จะเกิดเพิ่มความเคยชินที่จะเกิดเอาไว้หน่วยหนึ่งถ้าเราปล่อยให้กิเลสเกิดทีหนึ่งมันจะเพิ่มกำลังที่จะเกิดเนี่ยหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเสมอไปถ้าเราเป็นคนแล้วไหลปล่อยให้กิเลสเกิดเรื่อยเกิดบ่อยมันก็เพิ่มให้ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยเคยชินที่จะเกิดกิเลสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ในทํานองที่ตรงกันข้ามนะถ้ากิเลสมันควรจะเกิดเราไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดในเมื่อมันมีโอกาสที่จะเกิดควรจะเกิดเราไม่ให้เกิดถ้าอย่างนี้มันจะกลายเป็นลบคือมันจะลบความเคยชินที่จะเกิดกิเลสหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเสมอลบหนักข้ามันหมดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดได้นี่เป็นนิพพานที่สมบูรณ์เพราะเราทำกันเสียจนในความเคยชินหรือความสามารถความเป็นไปได้ที่จะเกิดกิเลสนั้นหมดไปมันก็เกิดกิเลสไม่ได้ก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์ถ้าทำได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วต่อข้าวลงแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนคือไม่มีกิเลสรุ่งเรืองสุขใสเหมือนกับเพชรหรือว่าอะไรที่มันมีแสงเรืองแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะกิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจิตนี้ตามธรรมชาติผ่องใสถ้ายังไม่กิเลสเกิดขึ้นมันก็เป็นประพัดสอนของสายรุ่งเรืองแต่นี้มันก็เศร้ามองไปเพราะกิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะว่าจิตนั่นยังไม่ได้อบรมให้ดีจิตนั่นยังเปิดโอกาสให้กิเลสเกิดได้เรื่องกิเลสจึงเกิดทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมอบรมกันใช่ไหมอบรมกันใช่ไหมจนจิตมันเปลี่ยนไปสู่สภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้จิตนั่นก็ประพัดสอนตลอดกาลไม่มีกิเลสเรื่องแล้วก็เรื่องแสงเพราะความไม่มีกิเลสตลอดกาลเราจึงช่วยกันปฏิบัติธรรมในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำลายจะได้ทันทีอย่างนี้มันก็ไม่สะสมอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอนุสัยลดลงลดลงลดลงเพราะอนุสัยได้สร้างไว้มั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่ทอดจากท้องแม่แล้วมันได้สร้างไว้มากกิเลสแต่ความเคยชินแห่งกิเลสเนี่ยมันมีอยู่มากในสันดานที่เรามาลบออกลบออกด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสทุกคราวที่มันควรจะเกิดที่อนุสัยก็ถูกลบไปหน่วยหนึ่ง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 เรื่อยไปโดยการกระทำอย่างนี้จนมันหมดมันก็เกิดกิเลสอีกไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตมันได้รับการฝึกฝนกระทำเปลี่ยนแปลงจนไม่คิดเป็นที่เกิดแห่งกิเลสเมื่อกิเลสไม่เกิดจิตนี้ก็ประพัดสอนตลอดกาลประพัดสอนเดิมนั้นจิตยังไม่ได้อบรมกิเลสยังเกิดได้จึงสูญเสียประพัดสอนบ่อยๆเดี๋ยวนี้จิตถูกอบรมจนไม่เป็นที่เกิดที่ตั้งของกิเลสแล้วความเป็นประพัดสอนก็สมบูรณ์
จึงเป็นประพัดสอนตลอดกาลกิเลสเกิดไม่ได้ซึ่งมันมีอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะมีนิพพานได้ในภาษาคนหรือชาตินี้คือไม่ต้องเข้าโลงยังไม่ทันเข้าโลงยังไม่ตายส่วนนิพพานน้อยๆระยะสั้นตัวอย่างนั้นเรามีอยู่มากๆหลายๆครั้งในวันหนึ่งมองให้เห็นด้วยที่มันน้อยไปมันเป็นคราวๆเราทำให้สมบูรณ์ให้ติดต่อเป็นเนื่องกันโดยวิธีลดอนุสัยเรื่อยไปจนมันหมดจนไม่มีต้นทุนไม่มีเดิมพันที่จะเกิดกิเลสอีกเนี่ยนิพพานคือความว่างจากกิเลสมีอยู่ตามธรรมชาติน้อยๆก็มีแต่ไม่พอไม่ใช่นิพพานจริงเราต้องปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเป็นอยู่ชนิดที่ลดอนุสัยลงเรื่อยๆๆจนว่ามันไม่มีอนุสัยสำหรับจะให้เกิดกิเลสอย่างพระอรหันต์หมดกิเลสหมดอนุสัยก็คือหมดกิเลสนั้นสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสมายั่วท่านมันก็เกิดไม่ได้สิ่งที่เกิดกิเลสจะเกิดกิเลสมายั่วท่านมันท่านก็เกิดกิเลสไม่ได้ไม่เหมือนพวกเราที่ยังมีอนุสัยเพราะสิ่งที่ยั่วเกิดกิเลสมายั่วมันก็เกิดกิเลสมันต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นการที่ทำให้กิเลสไม่เกิดหรือควบคุมการเกิดแห่งกิเลสว่าได้ครั้งหนึ่งนั้นมีค่ามากคือมันลดอนุสัยลงไปหน่วยหนึ่งทำได้อีกทีนึงลดอีกหน่วยหนึ่งทำได้ทีลดอีกหน่วยหนึ่งเพราะฉะนั้นมันหมดอนุสัยหมดกิเลสหมดเชื่อที่จะเกิดกิเลสหรือหมดอาสวะคือการไหลออกมาแห่งกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสเกิดก็คือนิพพานเมื่อไม่เกิดกิเลสโดยสมบูรณ์ก็คือนิพพานที่สมบูรณ์นี่อย่าโง่เง่าไปตามพวกนั้นว่าจืดชืดไม่มีรสชาติอะไรก็เทียบเอาดูดิไอ้เวลาที่เราไม่มีกิเลสนะมันจืดชืดไม่มีอะไรหรือเปล่าจิตของเราเองอ่ะอย่าไปเอาเรื่องในหนังสือในคัมภีร์ตัวเราเองรู้สึกอยู่เองจิตของเราเองเมื่อไรมันว่างจากกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไรกิเลสเกิดต้องเป็นอย่างไรแม้แต่เพียงนิวรณ์นะไม่ต้องถึงกิเลสใหญ่ๆนะนิวรณ์ 5นะแต่ง่วงนอนมันก็ไม่เป็นสุขนะซึ่งเป็นนิวรณ์อันหนึ่งความเบื่อระอาความฟุ้งซ่านความคิดเอียงไปในทางกามคุณความไม่แน่ใจในชีวิตในการกระทำนี่เรียกว่านิวรณ์นี่มันก็แย่แล้วหาความสุขไม่ได้นะครับถ้าไม่มีนิวรณ์มันก็จะสบายมากอยู่ในสมาธิไม่มีนิวรณ์สบายมากไม่มีกิเลสเลยมันสบายมากกว่านั้นนี่คุณไม่ต้องเชื่อใครถ้าไปเชื่อคนอื่นมันก็ไม่เป็นธรรมะหรอกรู้สึกอยู่ในตัวเองแล้วก็รู้สึกอยู่ตัวเองมันก็เชื่อตัวเองว่าความไม่มีกิเลสนั่นมีรสชาติบรมสุขสูงสุดไม่ใช่จืดชืดเหมือนที่เขาว่ากันไอ้พวกที่ลุ่มหลงในกามารมณ์มันก็สันนิษฐานเอาเองเมื่อนิพพานไม่มีกามารมณ์ก็นิพพานก็จืดชืดมันก็ว่าอย่างนั้นถ้าเขาไม่รู้ถึงไอ้ความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องอาศัยกามารมณ์อาศัยความไม่มีกามารมณ์รบกวนนั่นเองไอ้กามารมณ์รบกวนนั้นทำให้นอนไม่หลับไม่เคยรู้สึกกันบ้างไอ้ความรู้สึกทางกามารมณ์รบกวนมันนอนไม่หลับมันต้องลุกไปบำบัดความคร่ายมันลากหัวไปบำบัดความคร่ายมันเป็นสุขยังไงเมื่อไม่มีกามารมณ์รบกวนมันเป็นอิสระมันนอนหลับมีคำพูดในพระมหากัมภีร์พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเป็นสุขกว่าพระเจ้าปัสเสนทิโกศลเพราะว่าพระเจ้าปัสเสนทิโกศลนอนไม่หลับไม่สนิทเพราะกามารมณ์รบกวนส่วนเราตถาคตไม่มีกามารมณ์รบกวนตลอดคืนท่านก็นอนหลับสนิทเย็นตลอดคืนนี่ก็ใช้คำพูดอย่างนี้เปรียบเทียบกันอย่างนี้อย่าหาว่านิพพานไม่มีรสไม่มีชาติจืดชืดนิพพานต้องเป็นบรมสุขคือเป็นอิสระไม่มีกิเลสอะไรมาบีบคั้น
นั่นก็เรียกว่าบรมธรรมนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมบรมธรรมคือธรรมะสูงสุดธรรมะอย่างยิ่งเรียกว่าสิ่งก็ได้สิ่งสูงสุดสิ่งประเสริฐที่สุดเนี่ยบรมธรรมว่างจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเรียกว่าบรมธรรมและนี่เป็นจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของชีวิตถ้าชีวิตยังมีกิเลสอยู่มันก็ดิ้นรนไปดิ้นรนไปไปถึงความไม่มีกิเลสเมื่อไรมันก็จบมันก็หยุดไม่ดิ้นรนแล้วก็ไม่ต้องตายด้วยมันหยุดความดิ้นรนก็เย็นสมตามความหมายของคำว่านิพพานอิสรภาพที่สุดคือความไม่ถูกกิเลสบีบคั้นนั่นคนบุตุชนทั่วไปก็มีไม่มีอิสรภาพล่ะที่เรียกว่าระบบการปกครองให้อิสรภาพเสรีภาพนั้นภาษาคนเป็นภาษาคนทางวัตถุเรามีอิสรภาพโดยระบบประชาธิปไตยอย่างนี้มันภาษาคนทางวัตถุแต่มันเป็นขี้ข้าของกิเลสเกิน 100% มันไม่มีอิสรภาพในทางจิตจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพวกพระอริยเจ้าเท่านั้นจึงจะมีอิสรภาพนิพพานก็หมายถึงเมื่อเป็นอิสรภาพสูงสุดไม่มีกิเลสมาครอบงำย่ำยีเบียดเบียนนั้นนิพพานจึงเป็นอิสรภาพสูงสุดแต่เป็นความหมายทางภาษาธรรมไอ้ทางวัตถุเนี่ยคนไม่ติดคุกไม่ติดตารางมีอิสรภาพนั้นมันภาษาคนเอาข้างนอกเป็นหลักแต่ในใจยังเป็นทาสนะเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าของกิเลสไม่ใช่อิสรภาพแต่เมื่อใดถึงนิพพานเมื่อนั้นจึงจะมีอิสรภาพท่านเราจึงถือว่าพระนิพพานคืออิสรภาพถึงที่สุดเช่นมนุษย์จะไปทางไหนกันจะไปหาความสูงสุดไปทางไหนกันไม่มีทางไหนนอกจากไปทางนิพพานอารยธรรมทั้งหลายถ้าถูกต้องมันก็ไปหานิพพานเดี๋ยวนี้อารยธรรมมันผิดมันก็ไปหาเหยื่อของกิเลสอารยธรรมสมัยใหม่เนี่ยมันผิดมันไปหาเหยื่อของกิเลสมันก็เรียกว่าอารยธรรมคือความก้าวหน้าในทางผลิตทางประดิษฐ์เป็นอยู่กันอย่างแข่งกับเทวดานั่นเรียกว่าอารยธรรมนั่นมันอารยธรรมเนื้อหนังอารยธรรมภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมจะทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเป็นไปเพื่อลดความทุกข์ในจิตใจวัฒนธรรมก็ดีภูมิธรรมก็ดีแล้วแต่จะเรียกเถอะถ้ามันถูกต้องมันก็จะไปหานิพพานคือหมดกิเลสเป็นอิสระและเย็นศีลธรรมก็เหมือนกันมันมุ่งไปยังนิพพานมีอิสระและเย็นนั่นเราจำไปจดจำลงไปได้เลยว่าอารยธรรมก็ดีวัฒนธรรมก็ดีภูมิธรรมก็ดีศีลธรรมจริยธรรมอะไรก็ดีมันไปสุดที่นิพพานมันไปสุดที่นิพพานจึงจะเป็นของจริงนี่พอจะเข้าใจกันได้แล้วสำหรับปัญหาของเราคือพวกคุณทั้งหลายเนี่ยคุณเคยรู้เรื่องนิพพานมาอย่างไรได้ยินเขากล่าวกันทั่วไปปู่ย่าตายายที่ไม่มีการศึกษาเขากล่าวกันอย่างไรแล้วเรากำลังคิดอย่างนั้นหรือเปล่านิพพานต่อตายแล้วเหลือวิสัยของคนสมัยนี้จืดชืดไม่มีรสชาติถ้าเคยได้ยินมาอย่างนี้ไปพิจารณาใหม่เถอะมันไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ก็จะดูคำว่านิพพานโดยภาษานิพพานโดยภาษาหมายความว่าเอาตัวคำว่านิพพานนี่เป็นหลักก็บอกมาแล้วหลายครั้งแล้วว่านิพพานโดยภาษานั่นแปลว่าเย็นคำว่าสีวะก็แปลว่าเย็นคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นยังมีอีกหลายคำที่แปลว่าเย็นแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังสนใจคำว่านิพพานให้รู้ว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นเป็นคำพูดของคนธรรมดาทั่วไปในประเทศอินเดียสมัยนู้นเมื่อพูดว่านิพพานนิพพานก็หมายความว่าเย็น
เย็นก็จำกัดความว่าไม่ร้อนสิ้นไปแห่งความร้อนดับไปแห่งความร้อนก็เหลืออยู่แต่ความเย็นนี่นิพพานแปลว่าเย็นเป็นภาษาชาวบ้านพูดลูกเด็กๆก็พูดเพราะว่าไอ้คำว่าเย็นนี่มันใช้ได้ทั้งแก่วัตถุทั้งแก่สัตว์เดรัจฉานทั้งแก่มนุษย์นิพพานเย็นถ้าใช้แก่วัตถุก็คือวัตถุเย็นผ่านไฟแดงๆเอาออกมาจากเตาเดี๋ยวมันก็เย็นดำลงไปนี่อาการอย่างนี้เรียกว่าผ่านไฟนั่นนิพพานภาษาโบราณในอินเดียครั้งกระนู้นผ่านมันนิพพานข้าวสุกข้าวสวยแกงกับร้อนกินไม่ได้รอไว้ก่อนกว่ามันจะกินได้คือมันเย็นคนในครัวก็ร้องบอกออกมาว่าเย็นนิพพานแล้วนิพพานแล้วมากินได้นี่วัตถุเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานคำนี้ใช้ได้แม้แก่วัตถุที่สูงขึ้นมาใช้แก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีฤทธิ์มีพิษมีอันตรายเอามาจากป่าเอามาฝึกกันเสียจนยอมแพ้จนเชื่องเหมือนกับแมวเป็นช้างเป็นควายเป็นอะไรที่มาจากป่าดูร้ายอย่างยิ่งเอามาฝึกเสียจนเชื่องเหมือนกับแมวเนี่ยเรียกว่ามันนิพพานคำนี้ใช้ได้แม้แก่สัตว์เดรัจฉานว่ามันนิพพานคือมันหมดร้อนมันหมดอันตรายที่นี่ก็ใช้ได้กับคนทั้งทางกายและทางจิตถ้ามันทำให้เย็นลงบ้างก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นนี่คนมันมีเรื่องจิตใจเป็นใหญ่คนชุดแรกๆน่ะเข้าไปนิพพานกันที่กามารมณ์เมื่อหิวกามารมณ์มันร้อนพอมีกามารมณ์มาสนองความใคร่มันเย็นลงก็เลยโง่กันไปภาคหนึ่งเอากามารมณ์เป็นนิพพานคำนี้ก็มีอยู่ในพระบาลีในพระคัมภีร์ในเรื่องทิฏฐิ62ประการเอากามารมณ์เป็นนิพพานก็เอามากล่าวถึงในพวกโง่62ประการมีกามารมณ์เป็นนิพพานอยู่ด้วยที่ต่อมาอีกพวกนักค้นคว้าทางจิตโอ้ยมันไม่ใช่เอ้ยมันโง่แล้วก็ไปเอาเรื่องจิตสงบเป็นสมาธิทำสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเพียงแค่จตุตถฌานเนี่ยมันเงียบมันสงบมันเย็นมากก็เอาจตุตถฌานเป็นนิพพานกันอยู่ยุคหนึ่งแล้วจึงต่อมาเอาให้จิตประณีตขึ้นไปก็เอาอรูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาตนะเนวสัญญานาสัญญาตนะว่าเป็นนิพพานอันนี้มันเย็นเย็นมากฮะเพราะว่ามันเป็นสมาธิชั้นลึกที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไปศึกษานิพพานชั้นนี้ระบบนี้กับอาจารย์คนสุดท้ายของท่านคืออาลาอุตตกดาบทรามบุตรพอศึกษาแล้วเสร็จแล้วเอ้าไม่พอใจอาจารย์จะยืนยันอย่างไรท่านก็ไม่พอใจเลยทิ้งอาจารย์ที่เอาไอ้อรูปฌานอันสุดท้ายเป็นนิพพานนี่ไปซิก็ไปค้นของท่านเองจนท่านตรัสรู้เองว่าไอ้ความหมดแห่งกิเลสเป็นนิพพานท่านเราจึงได้นิพพานแบบพุทธศาสนามาคือความหมดกิเลสนี่คุณดูประวัติของคำว่านิพพานมันใช้ได้ไหมแก่สัตว์ใช้ได้ไหมแก่สัตว์เดรัจฉานมันใช้ได้กับกามารมณ์บ้ากันภาคหนึ่งมันใช้ได้กับสมาธิทุกขั้นตอนสมาบัติทุกขั้นตอนน่ะและในสุดมาจึงมาพบว่าสิ้นกิเลสเป็นนิพพานคือของพระพุทธเจ้ามันเนื่องจากว่าคำว่านิพพานนิพพานนี่เป็นของเย็นใช้กับชาวบ้านชาวบ้านทุกคนมันก็ชอบเย็นเย็นอกเย็นใจก็พอแล้วหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านไปมันร้องตะโกนขึ้นว่าอันนี้พุตานูนะสะสามาตาเนี่ยบุตรนี้เป็นแม่ของใครแม่ของเขานิพพานม
ุรุษนี้เป็นลูกของใครแม่ของเขานิพพานบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อของเขานิพพานบุรุษนี้เป็นสามีของใครภรรยาของเขานิพพานใช้คำว่านิพพานอย่างนี้ขึ้นมาถึงเย็นอกเย็นใจภาษาโลกโลกนั่นคำว่านิพพานเป็นคำที่ถูกยืมไปใช้ทางศาสนาเมื่อฤาษีมุนีโยคีเขาค้นพบความเย็นอกเย็นใจยิ่งไปกว่าเย็นที่บ้านอ่ะเขาก็ต้องเอาคำนี้ไปใช้คือคำว่าเย็นเย็นเย็นนี่มาบอกชาวบ้านว่าฉันพบเย็นที่ดีกว่าที่เย็นจริงแล้วก็มาสอนให้การที่ออกไปค้นคว้าทางธรรมทางศาสนาในป่าในดงนั้นมุ่งหมายจะพบเย็นกันทั้งนั้นพบเย็นอย่างไรก็เอามาใช้คำว่าเย็นเย็นก็คือคำว่านิพพานถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็พูดว่าเย็นแต่พูดเป็นภาษาที่นั่นสมัยนั้นก็คือนิพพานแล้วนิพพานจึงมีมากมีหลายระดับทุกคนต้องการนิพพานแต่ว่าต้องการที่เย็นจริงที่พอใจจริงๆเมื่อพวกที่ถือลัทธิอื่นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งสาวกของเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปขอร้องว่าขอพระองค์จงแสดงนิพพานของพระองค์แก่ข้าพเจ้าคุณฟังดูไอ้พวกเหล่านี้ไปขอไปเฝ้าพระเจ้าขอร้องว่าพระพุทธขอพระองค์จงแสดงนิพพานของพระองค์แก่ข้าพเจ้าคือนิพพานอย่างของพระองค์เพราะพวกเขาเหล่านี้ก็มีนิพพานเป็นของตัวเองอยู่แล้วนั่นเขาเป็นไอ้พวกลัทธิเป็นศาสดาเป็นมีศาสนาของเขาอยู่แล้วเขามีนิพพานอย่างของเขาอยู่แล้วมันเกิดไม่พอใจเกิดขึ้นสงสัยกับวันนี้ไม่ถูกก็ไปหาไปค้นคว้าใหม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าขึ้นไปทางเนื้อคือพบพระพุทธเจ้าใช้คำว่าจงแสดงนิพพานของพระองค์คืออย่างของพระองค์แก่ข้าพเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงนิพพานอย่างของพระองค์คือเรื่องทำลายอัตตาถอนอัตตาทำลายกิเลสเพราะถ้าทำลายอัตตาเสียได้แล้วมันก็ไม่มีกิเลสนี่มันเป็นหลักที่ตายตัวถ้าทำลายความรู้สึกว่าอัตตาตัวตนเสียได้กิเลสไม่มีที่ตั้งไม่มีที่งอกไม่มีที่เกิดกรรมก็สิ้นสุดไม่มีที่งอกไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดวัฏสงสารก็ประหยุดถ้ากิเลสดับกรรมดับผลกรรมมันก็ต้องดับนี่คือเย็นนิพพานแบบของพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศสั่งสอนแจกจ่ายอย่างแบบเป็นแบบของพระองค์ นิพพานที่เย็นเพราะหมดกิเลสนี่คุณจะเริ่มรู้จักได้โดยสังเกตอย่างที่ผมว่านะ พอกิเลสเกิดร้อนอย่างไรคุณศึกษาอย่างดีเพราะว่างกิเลสแล้วก็มันไม่ร้อนมันเย็นอย่างไรคุณก็ศึกษาอย่างดีทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจะรู้จักกิเลสและรู้จักความไม่มีกิเลสนี่เป็นวิธีที่จะรู้จักพระนิพพานเราต้องรู้สึกด้วยใจของตนนะไม่ใช่ใครมาบอกไอ้เรื่องใครมาบอกหรือว่ามีอยู่ในหนังสือเขียนใช้ไม่ได้หรอกต้องรู้สึกว่าเย็นหรือร้อนอยู่กับใจตนเองจึงจะเป็นของจริงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองมันนิพพานนี้ต้องเย็นแล้วก็เย็นจนรู้สึกได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกถ้าเป็นเรื่องของนิพพานเขาใช้คำว่าสันทิฏฐิกังถ้าเป็นเรื่องธรรมะก็สันทิฏฐิโกไอ้เย็นที่เรารู้สึกอยู่ในใจเนี่ยเป็นนิพพานแล้วก็เป็นสันทิฏฐิกังรู้สึกได้ตนเองอากาลิกังไม่จำกัดเวลาไม่มีกิเลสเมื่อไรก็เย็นเหมือนนั้นเอหิปัสสิกังมาดูมีพอที่คนมาดูเรียกให้มาดูว่านี่มาดูมันเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานจริงโอปันนะยิกังไม่มีอะไรดีเท่าในการที่จะเอามาใส่ไว้ในใจปัจจัตตังเวทิตพังวินยูหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนถ้าอย่างนี้ก็ถูกต้องตามสวากขาตังนิพพานังสวากขาตังภควตา
นิพพานังคือนิพพานที่พระองค์ทรงแสดงไว้เมื่อว่างจากกิเลสเรียกว่านิพพานชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถาวรก็เป็นนิพพานถาวรความว่างจากกิเลสพูดกันเรื่องความว่างจากกิเลสอีกหน่อยความว่างจากกิเลสนี่มันมีอย่างธรรมชาติตามธรรมชาติก็ได้คือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติเมื่อยังไม่มีกิเลสเกิดตามธรรมชาติมันก็เป็นจิตประพัดสอนก็ว่างจากกิเลสโดยธรรมชาติหรือว่าโดยบังเอิญเราไปอยู่ในป่าช้าหรืออยู่ไปในที่มันทำให้กิเลสเกิดไม่ได้โดยบังเอิญอย่างนี้ก็เรียกว่าว่างจากกิเลสโดยบังเอิญหรือว่าโดยเจตนา เราไปทำสมาธิทำวิปัสสนาทำอะไรโดยเจตนาจะข่มกิเลสกิเลสไม่เกิดนี่ก็เรียกว่ามันว่างโดยเจตนา ที่นั้นถ้าปฏิบัติสูงสุดเป็นสมุจเฉทประหารตัดอนุสัยหมดนี่มันก็เรียกว่างจากกิเลสแท้จริงถาวรโดยสมุจเฉทประหารว่างไม่ถาวรก็คือชั่วคราวโดยบังเอิญกันได้โดยเจตนาซึ่งมันมีผลเพียงครั้งคราวก็ได้หรือโดยประพัดสอนตามธรรมชาติก็ได้อย่างนี้ว่างไม่ถาวรถ้าว่างถาวรก็คือทำลายอนุสัยที่ให้เกิดกิเลสไปหมดแล้วสภาพของจิตนั้นมันเปลี่ยนเป็นจิตที่ไม่ยอมให้กิเลสเกิดอีกต่อไปก่อนนี้จิตมันยังเป็นสภาพที่ยอมให้กิเลสเกิดได้ทีนี้ฝึกกันสมัยจนมันจิตมันเปลี่ยนสภาพเป็นชนิดที่ว่ากิเลสจะเกิดมากวนจิตนี่อีกไม่ได้มันก็ไม่มีกิเลสที่จิตนี่เนี่ยก็เรียกสมุจเฉทประหารไอ้ความเป็นพัฒสอนของจิตก็ต่อเนื่องกันไปไม่มีกิเลสแทรกแซงนี่ก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ที่เรามีนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ผมขอเตือนเสมอขอท้วงไว้เสมอว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ให้ความยุติธรรมว่ามันรอดชีวิตอยู่ได้เพราะนิพพานน้อยๆมันหล่อเลี้ยงไว้นี่นั่นอย่าเนรคุณต่อนิพพานชนิดนี้ถ้าไม่มีนิพพานชนิดนี้มาหล่อเลี้ยงไว้แล้วเราก็ปวดหัวเป็นบ้าตายแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีปวดหัวมีนอนไม่หลับมีโรคประสาทมีโรคจิตอยู่เพราะว่านิพพานชนิดนี้ไม่ค่อยจะมีสำหรับคนนั้นสำหรับบุคคลนั้นนิพพานน้อยๆ นี่มันไม่ค่อยจะมีมันนอนไม่หลับมันปวดหัวมันเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตอย่างน่าละอายแมวละอายหมาเพราะแมวหมามันไม่เป็นนี่นิพพานน้อยๆนี่แหละมันช่วยคุ้มไว้ถึงขนาดนี้เราจะพยายามให้มันมีสภาพปกติของจิตคือไม่มีกิเลสนั่นให้มากพออยู่เสมอให้ความว่างกิเลสใหญ่ยาวออกไปทั้งใหญ่ทั้งยาวจนติดต่อกันหมดก็มีว่างมากขึ้นมีนิพพานมากขึ้นเป็นสุขมากขึ้นยุคนี้คงจะทำยากเพราะว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่นิพพานมันมีมากมากคือความเจริญแผนใหม่ความจะเดินทางวัตถุสมัยใหม่นี่มันเป็นข้าศึกแก่นิพพานมันยั่วกิเลสมันส่งเสริมกิเลสนั้นบทเรียนนี้จึงทำยากสำหรับคนสมัยนี้ซึ่งมีวัตถุก้าวหน้ายั่วยวนกิเลสมากเกินไปสมัยโบราณเขาคงไม่ยุ่งยากลำบากมากเหมือนสมัยนี้เพราะมันไม่มีสิ่งยั่วกิเลสมากเหมือนสมัยนี้แล้วเราจะยอมเป็นบ้าอายแมวอยู่เราก็ต้องเร่งกำลังจิตกำลังอะไรให้มันว่างจากกิเลสให้ได้นะอย่าให้กิเลสมันลากหัวเราไปหลงไหลมัวเมาในวัตถุนิยมซึ่งก้าวหน้าแห่งยุคใหม่ยุคปัจจุบันเรียกว่าเมื่อมันมีวัตถุยั่วยวนกิเลสมากมันก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังของพระนิพพานให้มากถ้าไม่งั้นเราก็ต้องอายแมวแล้วก็ไปเป็นทาสของวัตถุนิยมมีความทุกข์ไม่สิ้นสุดนี่เรื่องว่าเรื่องของนิพพานมีปัญหาอย่างนี้มีข้อเท็จจริงแก่พวกเราเนี่ยอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้แก่ทุกคนในโลก
เอาทีนี้ก็มาพูดถึงที่ว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้กันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมถูกด่าจนไม่รู้จะด่ากันยังไงว่าเอาพระนิพพานมาทำให้สำเร็จประโยชน์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในเมื่อเขาต้องการให้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดร้อยพันชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วจึงจะนิพพานแล้วเรามาทำว่ามาทำให้เป็นว่าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีนิพพานเขาก็โกรธไม่รู้ว่ามันจะไปขัดประโยชน์ของเขาเรื่องอย่างไรก็ไม่ทราบเขาหาเรื่องว่าเรามาหลอกคนว่านิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้หรือทำให้นิพพานนี่ด้อยค่าลงไปเพราะทำได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาให้ถือว่าหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้ถ้าอย่างนั้นค่ามันก็มากเนี่ยพอมาทำได้ที่นี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของง่ายไปเขาไม่เขาคัดค้านก็ด่าไม่เป็นไรมันเราไม่ได้ต้องการอะไรกับคนพวกนี้ถ้าต้องการให้คนทั่วไปต่างหากได้รับประโยชน์จากนิพพานมันมีหลักอยู่ว่าเมื่อใดเกิดอุปาทานเมื่อนั้นไม่นิพพานคือจิตของเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่นะคุณรู้ความหมายว่าจิตของเรากำลังยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนในสิ่งใดอยู่เมื่อนั้นนิพพานไม่ได้ เมื่อใดจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่เมื่อนั้นนิพพานเองเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมด้วยจะเล่าเรื่องก็คือว่ามีคนที่เป็นนักคิดนักศึกษานี่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นไม่มีพระเลยเป็นพระอินทร์ก็มีเป็นอุบาสกเป็นเด็กคนร่ำรวยแล้วก็มีเขามาถามมาทูลถามพระเจ้าว่าทำไมคนจึงไม่นิพพานในทิฏฐธรรมคือทำไมคนจึงไม่บรรลุนิพพานในความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ทิฏฐธรรมนั่นหมายความว่ารู้สึกอยู่กับใจของตัวเองเขามาถามว่าทำไมคนจึงไม่นิพพานชนิดที่รู้สึกอยู่กับใจเองที่นี่และเดี๋ยวนี้ทิเถวะธรรมเมในธรรมอันตนเห็นแล้วเที่ยวคือในความรู้สึกที่ตนกำลังรู้สึกอยู่เที่ยวนะไม่ใช่จะตายแล้วตายแล้วจะรู้สึกอย่างไรได้ก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านยกมาทั้งกระบี่ทั้งระบบนะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนะแล้วท่านก็ตรัสทีละอย่างท่านก็ต้องตรัสเรื่องตาเนี่ยเห็นรูปก่อนเป็นเรื่องแรกรูปที่ตาเห็นนั่นนะเป็นอิทธาแปลว่าหน้าปรารถนาอย่างยิ่งกันตายั่วเกิดความรักกันดาเป็นภาษาไทยมาเป็นกันดานางกันดาคือนางสาวที่น่ารักกันตาน่ารักอย่างยิ่งมนาปาน่าพอใจอย่างยิ่งปิยรูปามีลักษณะน่ารักกามูปสันหิตาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งกามรูปชนิดนั้นเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งกามคือความใคร่รัชนียาย้อมจิตย้อมจิตรูปนั้นอิทธากันตามนาปาปิยรูปากามูปสันหิตารัชนียาหมายความรูปนั้นน่าใคร่น่ารักน่าพอใจลักษณะชวนรักเข้าไปเป็นที่เข้าไปตั้งแห่งความใคร่แล้วก็ย่อมจิตจับจิตอย่างยิ่งนี่รูปนั้นมีลักษณะอย่างนั้นที่บุคคลนั้นเห็นกันแล้วถ้าเขาชอบใจอย่างยิ่งอภินันทติชอบอย่างยิ่งอภิวัตติพร่ำสรรเสริญอยู่อย่างยิ่งพร่ำสรรเสริญก็คุณคิดไม่ใช่คิดนึกดูว่าพอมันถูกใจอะไรอร่อยอะไรเนี่ยมันทำเสียงสูดปากบ้างอะไรบ้างนี่คืออภิวัตติพร่ำสรรเสริญเหมือนคนบ้าเพราะสิ่งนั้นมันอร่อยมันสวย
แล้วก็อัจโชสายะติตติฟังจิตใจเข้าไปหมกอยู่ในสิ่งนั้นอย่าฟังได้เสียงเลยคือนึกถึงไอ้ของจริงที่มันสวยอย่างยิ่งแล้วมันก็เพลินอย่างยิ่งแล้วมันก็พร่ำแสดงทางปากเนี่ยว่าพอใจอย่างยิ่งแล้วจิตมันก็ฝังลงไปในสิ่งนั้นอย่างยิ่งคือกายมันก็เป็นไปวาจามันก็เป็นไปจิตมันก็เป็นไปในทางที่จะเข้าไปหลงไหลในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าเขามันเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อย่างนี้นะวิญญาณของเขาก็เป็นวิญญาณที่กิเลสเหล่านั้นเข้าไปอาศัยแล้วกิเลสคือความรักความหลงไหลความกำหนัดเข้าไปอาศัยอยู่ในจิตของเขาในวิญญาณในจิตของเขาในความที่จิตมันถูกกิเลสเข้าไปอาศัยเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าสวยว่าหญิงว่าชายว่าอะไรก็ตามแล้วก็ของกูเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่เรียกว่าอุปาทานถ้าที่วิญญาณนั่นถูกกิเลสเข้าไปอาศัยแล้วนะกิเลสไปจับจิตนั่นแล้วก็คือจิตมันก็ฝังอยู่ในอารมณ์นั่นนี่เรียกว่าอุปาทานผู้ที่มีอุปาทานไม่ปรินิพพานในความรู้สึกของตนคือในจิตธรรมไม่นิพพานเอาทีนี้ก็ไปเปรียบเอาเองในทางที่ตรงกันข้ามเมื่อรูปที่มันน่าใคร่น่ารักน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งกามย่อมจิตย่อมใจมาถึงเข้าทีนี้ไอ้คนคนนั้นหรือภิกษุนั่นก็ตามมันมีธรรมะพอมันมีสติปัญญาพอมันก็เห็นว่าโอ้มันแค่นั้นมันเท่านั้นมันปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างนั้นแหละถึงแม้ว่าน่ารักนี่ก็มันเป็นเรื่องที่เขาสมมติรู้สึกอย่างนี้ว่าน่ารักนะมันเห็นเป็นอย่างนั่นเองแล้วยังเห็นลึกไปโดยรายละเอียดอะไรก็ได้ว่าไม่เที่ยงว่าอนัตตาว่าเป็นทุกข์ว่าคนคนนี้มันมีความรู้พอมันจะศึกษามาอย่างไรก็ไม่ได้พูดโดยรายละเอียดแต่ว่าคนคนนี้มันมีความรู้สึกพอสติพอปัญญาพอมันก็ไม่หลงเพลิดเพลินมันไม่หลงพร่ำสรรเสริญด้วยปากใจของมันก็ไม่ฟังลงไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไอ้วิญญาณหรือจิตของไอ้คนคนนั้นมันก็ไม่ถูกกิเลสอาศัย กิเลสไม่เข้าไปอาศัยได้ในจิตนั้นนั่นคือไม่มีอุปาทานผู้ที่ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานในทิฏฐธรรมในความรู้สึกของตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้มันสำคัญอยู่ที่คำว่าอุปาทานอย่าให้เป็นตัวหนังสือจดไว้ในสมุดหรือหูฟังว่าอุปาทานไม่พอไปรู้จักอุปาทานที่เรามีอยู่จริงที่ทุกๆคนมีอยู่จริงมีอุปาทานในรูปที่เป็นที่ตั้งแห่งกามในเสียงที่เป็นที่ตั้งแห่งกามในกลิ่นที่เป็นที่ตั้งแห่งกามในรสที่เป็นที่ตั้งแห่งกามสัมผัสผิวหนังที่เป็นที่ตั้งแห่งกามความรู้สึกหรือสัญญาอะไรที่มันเป็นที่ตั้งแห่งกามในใจเนี่ยส่วนใหญ่นะตามที่พระเจ้าก็ได้ตรัสไว้มันเป็นเรื่องเพศตรงกันข้ามนั่นแหละของเพศตรงกันข้ามในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่เนื่องกันอยู่กับเพศตรงกันข้ามจับจิตยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นที่ตั้งอุปาทานยิ่งกว่าสิ่งใดฝ่ายหญิงก็เป็นแก่ชายฝ่ายชายก็เป็นแก่หญิงนั่นอุปาทานมันมาจากไอ้6ประการนี้ที่มันมีอำนาจรุนแรงแล้วเราก็ไปดูของจริงอย่าดูตัวหนังสือให้ดูของจริงดูที่มันเกิดกับใจของเราจริงๆเราก็จะรู้จักอุปาทานเราก็รู้จักว่าพอมีอุปาทานแล้วจิตใจนี่
เหมือนกับถูกอัดไว้ด้วยไฟบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกับว่าถูกทิ่มถูกแทงถูกเผาถูกล้นถูกมัดถูกครอบงำถูกอะไรทุกอย่างเลยอุปาทานก็ไม่นิพพานคือไม่ว่างไม่เย็นถ้าจิตใจมันเป็นอิสระมันไม่เป็นอย่างนั้นได้มันก็ว่างมันก็เย็นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้มีได้เพราะเราสามารถควบคุมสิ่งที่มาสัมผัสด้วยไม่ให้สร้างความเพลิดเพลินคำสรรเสริญหรือมัวหมกเมาหมกขึ้นมาในใจเราได้มันมีเท่านี้นะถ้าคุณทำได้นะไอ้เรื่องนิพพานนี่ก็เป็นของจริงไม่ใช่ของไว้พูดเฉยๆไม่หลอกใครเราก็จะเป็นพุทธบริษัทจริงเพราะเรารู้จักนิพพานแล้วเราทำให้มีนิพพานเสวยรสของพระนิพพานได้มันก็ไปต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาชนะได้ไม่มีการตกลงไปเป็นทาสของสิ่งนั้นก็เรียกไม่มีวาทานผูกพันเมื่อนั้นก็นิพพานคือว่างจากกิเลสแล้วก็เย็นอยู่ตามธรรมชาติของจิตประพัดสอนเนี่ย นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าจะเกี่ยงให้บำเพ็ญบารมีหมื่นชาติแสนชาติก็ได้เพราะเกิดตัวกูในอารมณ์ครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งเดือนหนึ่งอาจเกิดได้หลายร้อยปีอาจเกิดได้หลายพันหลายหมื่น20ปี30ปีก็เกิดได้หลายแสนพอแล้วอย่ามันมากกว่านั้นเลยมันควรจะเข็ดหลาบนี่บำเพ็ญบารมีเป็นหมื่นชาติแสนชาติได้โดยก่อนแต่ที่จะเข้าโลกนั่นก็ไม่ข้านกันนะไอ้หลักที่เขาว่าให้บำเพ็ญบารมีหมื่นชาติแสนชาติเสียก่อนถึงจะนิพพานของเราปฏิบัติได้อย่างนี้แต่ของเขามันจะเหลวคว้างเขาต้องรอเข้าโรงตั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเดี๋ยวไปลืมหมดขี้เกียจพูดเข้าโรงตั้งแสนครั้งเราไม่ทันจะเข้าโรงที่เรามีการเกิดตายแห่งตัวกูนี่ตั้งแสนครั้งเหมือนกันเป็นอะไรมันไม่ขัดกันนะที่ว่าจะต้องสร้างบารมีแสนชาติจึงจะนิพพานถูกแล้วแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เราสร้างได้แสนชาติและหลังจากนั้นมันมีการเข็ดหลาบฉลาดพอที่จะทำไม่ให้กิเลสเกิดคือเราทำอยู่ตลอดแสนชาติทั้งนั้นไม่เกิดกิเลสเกิดกิเลสอนุสัยลดเดี๋ยวก็หมดอนุสัยกิเลสเกิดไม่ได้มันก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์นั้นเมื่อคุณบังคับความรู้สึกในครั้งหนึ่งเมื่อนั้นคือสร้างบารมีครั้งหนึ่งถ้าคุณปล่อยจิตไปตามอารมณ์ก็เพิ่มบวกอนุสัยแต่บังคับจิตไว้ได้กูไม่ไปอร่อยกับมึงบังคับจิตไว้ได้อย่างนี้ทีหนึ่งมันลบ1อนุสัยมันเป็นลบไม่เท่าไรมันหมดมันไม่มีพื้นฐานรากฐานไม่มีเดิมพันที่จะเกิดกิเลสก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์มีพูดกันในชีวิตประจำวันคุณจะต้องถือเป็นเรื่องประจำวันเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะไม่เกิดกิเลสมันมาทุกวันไอ้เรื่องที่จะกำจัดมันเสียก็ต้องเป็นเรื่องทุกวันประจำวันจะได้ไปหลงรักหลงเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกจิตไม่ถูกกิเลสอาศัยไม่มีอุปาทานก็จะเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่คือเรื่องนิพพานโอเคตอนท้ายนี้อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งว่านิพพานนี่ให้เปล่าไม่คิดสตางค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นนิพพุติงมุทานิพพุติงคุณจะมานะให้เปล่าไม่คิดสตางค์กับใครนี่น่าจะขอบใจนิพพานหรือพระพุทธเจ้าไม่เรียกร้องอะไรไม่เรียกคิดค่าอะไรระวังอย่าให้อุปาทานเกิดขึ้นมันก็เป็นนิพพานเองไม่ยากลำบากไม่เหลือวิสัยแล้วก็ไม่คิดสตางค์แล้วก็ทำให้เสร็จเสียก่อนตายก่อนเข้าโลกผมจึงพูดคำพูดขึ้นมาใหม่คำว่าตายก่อนตายคือนิพพานแต่ผมก็ได้ยินมาจากคนเฒ่าคนแก่ทีนะผมลืมซะแล้วใครพูดนะ
คือมันเนื่องกันมากับว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเนี่ยปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่เล่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ใช่ว่าอยู่ใต้ดินอยู่บนฟ้าอะไรเหมือนที่เขาพูดกันแต่ก่อนแล้วนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายคือตัวกูที่เคยเกิดวันละหลายคนให้มันตายสนิทเสียก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะตายเข้าลงมันยิ่งแสดงว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายไปเข้าลงไอ้ตัวกูของกูแห่งอุปาทานนั้นให้มันหมดซะก่อนนั่นน่ะคือนิพพานคือตายเสียก่อนตายทำได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้เปล่าไม่คิดสตางค์ใครยังไม่เอาอีกคนนั้นโง่กี่มากน้อยไปคำนวณดู นี่ผมพูดเรื่องที่ผมถูกด่าให้คุณฟังแล้วผมพูดว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็ถูกด่าแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้จะด่าก็ด่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้มันมีหลักฐานในพระพุทธภาษิตอย่างนี้มันมีการทดสอบด้วยใจจริงอย่างนี้แล้วมันก็เห็นชัดๆอยู่อย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกอยู่อย่างนี้มันก็คงสภาพอย่างนี้ไว้ก็คงพูดอย่างนี้ว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เอาไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้เรื่องพุทธศาสนาให้เต็มผมได้บอกมาแล้วตั้งแต่ครั้งต้นครั้งแรกนะว่าผมจะเลือกสรรมาแต่เรื่องที่จำเป็นเนื้อหาเป็นสาระทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงที่สุดมาพูดด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำอย่างที่ผมกำลังทำอยู่นี่ไอ้เรื่องนิพพานนี่จะพูดกันเป็นเดือนๆก็ได้แต่นี่เอามาแต่เนื้อหาสาระหัวข้อที่เป็นหลักมันก็พูดเดี๋ยวนี้ชั่วโมงกว่านะนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็คาบเกี่ยวไปถึงเรื่องอื่นด้วยที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่เป็นธรรมดาอะไรเป็นเหตุให้ไม่นิพพานอะไรเป็นเหตุให้นิพพานก็ต้องพูดถึงดุ เอาละเลิกกันทีนะ เลิกว่านิพพานนี่เหลือวิสัยนิพพานไม่มีประโยชน์นิพพานจืดชืด นิพพานต้องรอต้องเข้าลงหมื่นหนแสนหนเลิกเอาเป็นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมีพระนิพพานได้จริงมีพุทธศาสนาจริงคือมีนิพพานเป็นพุทธบริษัทจริงคือรู้เรื่องนิพพานขอยุติการบรรยายชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ปิดประชุมคืนนี้ถ้าฝนไม่ตก2:30 น.มาที่นี่ฝนตกผมทนไม่ค่อยได้มันเป็นอะไรไม่รู้